สวัสดีเพื่อนผชาทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งวิธีการเทรดที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นมาจําแลเราสามารถใช้มันได้นั่นเองนะผมซึ่งก็คือในรูปแบบของการเทรดลิชชั่นและกราฟกับตัวนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่จักเทคนิคนี้แนะนำว่าฟังคลิปนี้จบบอกได้เลยว่าคุ้มค่าและสามารถไปใช้เทรดได้จริงแน่นอน คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นักเดียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนยเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความเร็จในการเาทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนเนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานนเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับอันดับแรกเลยต้องใจก่อนว่ารูปแบบกราฟกับตัวเนี่ นะครับผมมีเยอะมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้นะครับมันคือการกลับตัวรูปแบบง่ายๆก็คือในเรื่องของ rejection นั่นเองนะซึ่ง r e j e c t ี่ยหลายคนถามว่าเฮ้ยมันคืออะไรถ้าแบบภาษาง่ายๆบ้านๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาราคามันจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะมีการกลับตัวลงมาแรงๆจากจุดๆนั้นนั่นแหละนั่นแหละคือการมองว่า r e j e c t ปฏิเสธการขึ้น ในทรงของฝั่งขาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าราคาอยู่ดีมันวิ่งลงนะครับแล้วมีการดีดตัวขึ้นจากจุดจุดนึงนั่นแหละคือการรีเจ็คเหมือนกันแต่รีเจ็คปฏิเสธการลงนะครับมาถึงจุดนี้เราดีดตัวขึ้นก็จะมีแค่2ฝั่งไม่วิ่งขึ้นแล้วกลับตัวลงแรงก็วิ่งลงแรงแล้วกลับตัวขึ้นแรงๆนั่นเองนะครับนั่นคือที่ไปที่มาของรีเจ็คชันนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าข้อดีของมันในการใช้รีเจ็คเนี่ยคืออะไร นะครับมันก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยยู่ดีที่การมันวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะกลับตัวจากจุดไหนแล้วเราสามารถเปลี่ยนนาเล่นได้สมมุติเราเห็นว่ากาบวิ่งขึ้นมาแต่เราไม่ได้บายเลยตรงมูฟพวกนี้นะครับเราเจอสรรัญญาณรีเจ็คปุ๊บเราสามารถเปิดเซลล์ตรงจุดนี้ได้เพื่อเล่นชดเชยมูฟที่เราพลาดต,ตรงจุดหนี้มานั่นเองนั่นคือข้อดีของการเล่น รีดักชันนั่นเองเนาะในทางกับการครับฝั่งขาลงกับงานสมมติราคาวิ่งลงมายาวๆนะครับเราไม่ได้ทาการเข้าเซลเลยแต่ยีเราเจอสัญญาณรีดแจ็คจากจุดจุดหนึ่งครับเราก็สามารถที่จะเปิดบ่ายส่วนราคาเพื่อกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นได้นั่นเองจากจุดจุดที่มันโชว์สัญญาณ ject. รีดแจคเขมาดูหน้าตาของรี e c t ชันกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงคือต้องบอกกอนว่ารีดักชันเนี่ยมันมีแบบ2แบบนะครับคือรีดแจ็คในแท่งเทียนกับรีดแจ็คในโซนนั่นเองแต่ว่าในคลิปนี้เราจะโฟกัสไปในเรื่องของ,งนนรีดแาาจ เป็นอย่างนี้สมมุติว่าเวลาราคามันวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นไปแค่ไหนก็ได้ไกลแค่ไหนก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วบางทีจะเห็นหน้าตาแบบนี้ครับราคาทําทรงแบบนี้ซึ่งรูปแบบพาริเซนนี้จริงเขาก็มีชื่อเรียกกันอยู่นะผมซึ่งก็ลองไปเปิดหาใน Google ดูนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งครับทิ้งไส้ยา,าไวๆไว้ถูกไหมเราปิดเป็นแท่งสีแดงลงมาแบบนี้ด้วยความหมายที่ว่าไส้ข้างบนเนี่ยมันจะยาวกว่าตัวเนื้อเทียนข้างล่าง และไซ้ข้างล่างนะครับนั่นคือที่มาที่ไปของ e j e c t ชันแบบนี้ผมบอกว่าราคาครับต้องการที่จะวิ่งลงต่อซึ่งก็มีโอกาสที่ส่วนใหญ่แล้วนะราคามันก็จะวิ่งกลับตัวลงแบบนี้และแบบนี้ต่อไปนะนี่คือหน้าตาของในฝั่ง Reject ขาลงจะเป็นสมบ,บัตนี้นะทีนี้ ถ้าเป็นในฝั่งขาขึ้นละ่ะจะเป็นยังไงก็คล้ายคืนกันนะครับก่อนอื่นเลยราคามันต้องวิ่งลงก่อนหรือจะทําอะไรก็ได้นะครับจะไซด์เวย์จะวิ่งมาเป็นเทนเรื่อยๆแล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่สัญญาณที่จะเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับคือราคาเขาจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ปึ๊บปึบปบ๊ทิ้งไสลอายาวเหมือนกันจะเห็นว่าถึงจุดจุดหนึ่งครับราคาวิ่งมาแต่จุดนี้แล้วมีการทิ้งไสลอายาวไว้แล้วปิดเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้ด้วยความหมายที่ว่าไส้ข้างล่างมันใหญ่กว่าเนื้อเทียนข้างบน่อต แบบนี้แล้วก็แบบนี้อย่างที่บอกคราว่าหน้าตาแบบนี้มันมีพาเซชั่นบ่งบอกอยู่ว่าชื่ออะไรเนาะแต่ว่าเราไม่ต้องไปจําหรอกปวดหัวเราเน้นความเข้าใจดีวกว่าว่าอ๋อมันเกิดยังไงบ้างถ้าเราลองมาคิดดูนะครับทาไมมันถึงมาบอกเป็นการกลับตัวถูกไหมสังเกตดูครับสมมติตรงนี้ก่อนเลยนี่ผมได้ไว้ฟังในเชิงที่ว่าจะได้เข้าใจมันมากขึ้นไม่ต้องไปจําว่ามันชื่ออะไรนะครับเนาะแค่เห็นปุ๊บเออรู้เลยนี่คือรีเจ็คเพราะมันจะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดนะครับซึ่งเหมือนก็จะไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์มันคือจบ นะสังเกตดูครับราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมวิ่งขึ้นมาง่ายๆครับปกติเลยทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งนะครับสิ่งที่เห็นคือราคามีการทําอะไรวิ่งมาถึงจุดจุดนี้แล้วทิ้งเส้วยาวถูกไหมมันเปรียบเสูงอนการที่ว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันมาเจออะไรบางอย่างตรงจุดนี้ครับพอเจอเสร็จบ,บอกว่าเฮ้ยจุดนี้อันตรายจังฉันไม่กล้าขึ้นไปเหนือโซนนี้นะฉันเลยรีบกลับตัวลงมาแล้วทิ้งเส้วยาวไว้มนคือการมาบอกว่าโซนนี้อันตรายราคาไม่ต้องการจะขึ้นต่อ ก็เลยมีการบ่งบอกว่าฉันจะกลับตัวจากจุดนี้นะด้วยการทิ้งเซลล์ยาวไว้แล้วราคาเนี่ยก็วิ่งลงต่อในทางกลับกันครับฝั่งขาขึ้นก็เหมือนกันราคาก็วิ่งลงมาเด็ดดีถูกไหมวิ่งลงมาง่ายๆเรื่อยๆปกติหลายๆแท่งจะกี่แท่งก็แล้วแต่ไม่สําคัญนะครับแต่พอมาถึงจุดจุดหน,นึ่งแท่งในบวกเฮ้ยครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งนี้นะครับแท่งนี้มันเคยเป็นสีแดงถูกไหมมันก็เคยวิ่งลงมาปกติเลื่องมาปกติปุ๊บพอถึงจุดนี้มันมีการกลับตัวขึ้นทิ้งไสไว้บอกาเฮ้ยโซนเนี้ยฉ มันก็มีการดีดตัวเองกลับขึ้นทิ้งไส้ยาวๆไว้แบบนี้บ่งบอกว่าราคาต้องการที่จะกลับตัวขึ้นต่อนั่นคือในเชิงของฝั่งขาที่มันลงแล้วกลับตัวขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปจําหรอกว่ามันชื่อแพทเทิร์นอะไรเพราะว่ามันจะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดบางทีหน้าตาแท่งเทียนครับก็เป็นอย่างนี้ก็มีถูกไหมเป็นแท่งใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีอันมันก็จะเป็นชื่อแตกต่างละบางทีก็จ,จะเป็นแท่งหนึ่ง แล้วก็อีกแท่งหนึ่งอาจจะพักตัวก่อนแบบนี้แล้วค่อยขึ้นต่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีหลากหลายชื่อเนาะนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องไปจำมันหรอกเราจาแค่ว่าอ๋อเนี่ยแหละการที่ราคาวิ่งมาถึงจุดหนึง่งเราทิ้งเส้ยวยาวมันคือการรีเจ็ค่งบอกว่าราคาไม่ต้องการจะลงต่อนะครับทีนี้ผมขอชี้แจงไว้ตรงนี้ชัดเจนน,นิดนึงนะครับว่านี่เป็นแค่หนึ่งในแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นมาจําแต่ถามว่าเฮ้ยมันชนะตลอดไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับต้องชี้แจงตรงนี้ก่อนเลยว่า ตลาดถูกเสมอนะครับเราไม่มีทางที่ชนะได้หลอดอย่างตรงนี้ครับสมมติเหตุการณ์แบบนี้นะเราจะจุดนี้อ๋อโค้ดบอกว่าเฮ้ยราคามาแตะจุดนี้ดีดต,ตัวขึ้นนี่คือแท่งรีเจ็คทาการเข้าบายเลยพอบายเสร็จเอ๊ทำไมแทนที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ละ่ะเขาถึงวิ่งลงต่อบนี้แล้วก็วิ่งลงต่ออยาวๆาโดนสต็อปลอสซึ่งบางทีมันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าไม่มีเทคนิคไหนที่สามารถชนะตลาดได้นะร้อยเแมรกระทั่ง เทคนิคนี้ก็ตามเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูเทรดที่มันชนะกับแพ้และการจะได้เห็นภาพว่าอ๋อมันเกิดขึ้นจริงนะจังหวะชนะมันก็มีนะจังหวะแพ้มันก็มีนั่นเองนะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บหน้าตาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับราคาวิ่งขึ้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันในการจริงๆนะครับโอเคอันนี้ผมเก็บหน้าตาไว้ให้นะครับเพราะในฝั่งขวามือจะได้เข้าใจ ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมมีการสับสีเล็กน้อยซึ่งขี้เกียจวาดใหม่ก็ตามนั้นแหละเราไม่ต้องไปสนใจสีครับสนใจเพาว่าอ๋อราคามันวิ่งขึ้นนะตรงนี้เป็นสีอะไรก็แล้วแต่มันกลับตัวลงโชว์ไฮสั่นรีเจ็กก็จบนะครับนี่คือในปัจจุบันเลยเนาะวันนี้วันที่ผมอัดคลิปคือวันเสาร์นะครับซึ่งกราฟมันก็เลยไม่วิ่งแต่ว่าสิ่งยูโรเงี่ยคือวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับบอกเลยว่าถ้าคลิปนี้ออกไปเมื่อวันพฤหัสเราก็สามารถเทรดนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมไม เรคือจริงๆมีสอนแหละเรื่องนี้แต่ว่าอยากมาทําเพิ่มเติมให้เข้าใจกันมากขึ้นเพราะบางคนเนี่ยหาไม่เจอเพราะว่าคลิปในช่องผมมันเยอะมากนะครับนาออ่ะอย่างจุดนี้ครับนี่คือทองคําเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่าะจะเห็นว่ามันเขียนอยู่วันที่29กันยายนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีพายเซ็กชันกลับตัวไหมลองสังเกตดูครับนี่คือทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เวลาหาติกตกต๊กตอกติ๊กตอกแน่นอนครับว่านี่ครับจุดนี้นะนี่คือสิ่งที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อกี้ครับ คือราคาทำยังไงครับวิ่งขึ้นมาดีๆนะฮะเสร็จแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งครับมันมีการวิ่งขึ้นไปแตะข้างบนแล้วทิ้งไสายยา้ยาวๆไว้บ่งบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยพยายามจะขึ้นมาโซนนี้แล้วนะแต่ขึ้นไม่ได้โดนตบไปโดนรีเจ็คก,กดลงมาราคาไม่ให้ขึ้นครับโดยมันก็ทิ้งไสายยา้ยาวไว้และสังเกตดูว่าไส้เนี่ยมันจะยาวมากส่วนจะยาวกว่าเนื้อเทียนนะครับและสุดท้ายราคาเป็นยังไงครับกลับตัวลงวิ่งลงยาว,ยาว น,นั่นคือเทคนิคไพ่สักชันแต่ว่าเทรดเนี้ยเหตุการ,รารณ์เนี้ยมันุ่นขั้นที่จะง่ายขึ้นไปอีกเพราะว่าอะไรครับสังเกตดูอันนี้คือเพอร์เฟกเลยนะปกติแล้วการเทรดรีเจคเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นแค่แบบหน้าตามันจะประมาณนี้เดี๋ยวผมปิดก่อนปุ๊บปมันจะประมาณนี้โทษทีใช้เป็นสีดําแล้วกันนะครับส่วนอย่างหน้าตาของมันเนี่ยถ้าแบบตาม หนังสือทั่วไปนะครับนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ในอุดมคติคือมันจะวิ่งขึ้นแนวยาวแล้วมันจะโชว์สัญญาณรีเจคแล้วมันจะกลับตัวลงแต่ว่าเทตี้ที่ผมมอกมันเพอร์เฟกเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีโซนแนวรับแนวต้านด้วยเห็นไหมจุดนี้คือโซนที่เป็นแนวรับลงมานะครับเมื่อราคาเป็นแนวรับเสร็จโซนนี้สําคัญและแข็งแรงเพราะว่ามันไซด์เวย์มานานถูกไหมราคาทะลุมันได้ปุ๊บนะครับทำการรีเทสโซนกลับไปขึ้นเสร็จแทนที่มันจะกลับตัวลงปกติไม่ใช่มันกลับตัวด้วยสัญญาณรีเจคแบบนี้เลยครับบงบอกว่ารต้อก ถูกไหมครับแน่นอนราคาต้องการจะวิ่งลงต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันก็เลยวิ่งลงต่อนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมวาดได้ไหมนะครับผมวาดแล้วทำไมแปลกๆพอดีผมสับสนสีเองนะว่าแต่ว่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับใจคล้ายกับตรงจุดนี้นะครับแท่งนี้เลยนะซึ่งสุดท้ายราคาเป็นไงครับวิ่งลงยาวๆนั่นเองแล้วสื่อแท่งนี้นะครับนี่คือในส่วนของทองคําเมื่อมูฟล่าสุดที่ผ่านมาถามว่าอืมแล้วมันเกิดขึ้น บ่อยอีกไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเลื่อนมาดูนะครับเนาะอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมกราฟนะครับโชว์ให้ดูว่าเออสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับณนะจุดนี้จะคล้ายๆการจะเพอร์เฟกเหมือนกันเลยก็คือเป็นการรีเจ็คที่แนวต้านเหมือนกันตรงจุดนี้เห็นไหมครับราคาไซด์เวย์มาก่อนถูกไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคเลยนะโอกาสชนะสูงมากทุกลงมาเสร็จปุ๊บกลับตัวขึ้นไปแท่งนี้ครับรีเจ็คขึ้นมาจากโซนนี้นะพยายามจะขึ้นแล้วอะแต่ขึ้นไม่ได้ ทิ้งไส้ยาวไว้ซึ่งไส้ยาวมากยาวกว่าเนื้อเทียนมากๆบงบอกว่าราคาต้องการที่จะวิ่งลงต่อซึ่งถามว่ามันลงไหมเรามาดูกันวิ่งลงนะครับนี้คนส่วนใหญ่จะถามว่าอืมแล้วเป็นอย่างเงี้ยเราจะเข้าเซล,ลยังไงสต,ต็อปรอสตรงไหนนะครับสิ่งที่ผมแนะนําให้ได้เอาแบบปลอดภัยที่สุดนะคือเทดนี้นะครับสมมุตินะถ้าจะเซลจุดนี้ครับสต็อปรอสเราเอาไว้แค่เหนือไส้เทงนี้พอเพื่อเพื่อค่าสเปดนิดหน่อยประมาณนี้จบเลยแล้วก็ TP ครับ หนึ่งต่อหนึ่งพอแค่นี้ครับก็จะสามารถทํากําไรได้ง่ายล่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมบอกเอาสต๊อปลอดไปแค่นี้พอนะครับด้วยคอนเซปต์ของเทนในแท่งเทียนก็คือถ้าเกิดว่าแท่งนี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงถูกไหมเราทิ้งไส้ย,ยาวไว้คิดง่ายๆครับถ้าราคามันจะลงต่อมันก็ต้องไม่ทะลุโซนที่มันรีเจ็ขึ้นไปต้องไม่ทะลุไส้แท่งน,นี้ถูกไหมง่ายง่ายแค่นั้นเองเปรียบเสมือนกับง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเราทะลุฝั่งนี้ไปแล้วแล้วเราทําการเข้าบายสต๊อปลอดอยู่ไหนล่ะอยู่ในโซนพอ พราะถ้าเกิดว่ามันจะไปจริงๆอย่างน้อยมันต้องไม่กลับเข้ามาในโซนเพื่อขึ้นต่ออะไรประมาณนี้คอนเซปต์เดียวกันนะครับเนาะเหมือนกับการกลับใจครับถ้าเกิดว่าเอยในเมื่อเราบอกแล้วเฮ้ยโซนนี้เราไม่ไปนะเรายังไงเราก็ไม่ไปเราก็ควรจะต้องไม่ไปถ้าเกิดเรากลับขึ้นมาเมื่อไหร่ทะลุโซนนี้เมื่อไหร่ผมบอกเฮ้ยเรากลับใจละตอนแรกบอกไม่ไปหรอกแต่ฉันจะไปแล้วเปลี่ยนใจละฉันก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็คอนเซปต์เดียวกันนะครับเนาะนี่คือในทาวเวผเเาเเ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 นาทีจเเห็นว่า มันก็มีทุกไทม์เฟรมนะครับบางทีโชคดีหน่อยเราเปิดมาเจอไทม์เฟรมที่ใช่เลยมันก็ง่ายเลยอ่ะอย่างจุดนี้นี่ไม่ได้เตรียมกราฟเลยนะครับย้อนกลับมาสังเกตดูครับมันคือเพ s e c t i o n กลับตัวไหมปุ๊ปุ๊บป,บปบุดูขวามือเหมือนกันไหมเหมือนกันยังกับฝาแฟดแล้วถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นราคาก็วิ่งขึ้นไงแบบนี้นะบ,บางคนเนี่ยเข้าใจผิดอ๋อกลับตัวใช่ไหมฉันเข้าบายทีพนู่นเลยบนยอดนู่นเลยแบบนั้นผิด สินที่ผมไม่ทำนี่คือการเทรดสั้นสอนเทรดสั้นเพราะนั้น TP เราแค่1น1ต่อหพอถ้าเทียบกับเชิงของ Stop l o อ s นะครับทีนี้ถามว่าอืมแล้ว1ต่อ1เนี่ย Stop l o อ s ถ้าสมมุติ Stop l o อ s ไกลขนาดนี้ล่ะ1ต่อหมันก็ไกลสิอ่าใช่ครับแต่ที่บอกว่าอะไรครับ Stop l o อ s เราเอาไว้แค่ต่ำกว่าไส้แท่งที่มันเป็น Reject พอเพราะอะไรเหมือนเดิมครับโซนเนี้ยราคามันทำอะไรครับพยายามจะลงแล้วมันลงไม่ได้ โชว์สัญญาณรีเจคแบบจุดนี้ถูกไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่าราคาแท่งดัดไปจะขึ้นต่อจริงๆอย่างน้อยเขาก็ต้องไม่ทะลุโซนนี้ถ้าทะลุเมื่อไหร่ผมบอกว่าฉันกลับใจละฉันไม่ต้องการจะรีเจ็แล้วฉันต้องการที่จะลงต่อจริงๆละนั่นก็คือที่มาที่ไปนะครับเนาะประมาณนี้ในเชิงที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดของแท่งเทียมเพราะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้ไปจาว่าอ๋อมันต้องขนาดเล็กนะต้องขนาดใหญ่นะไม่ใช่ครับแค่จําหน้าตาของมันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันจะเป็นสัญญาณประมาณที่ว่าทิ้งไส้ายาวๆไว้นะครับเนาะนั่นคือการมาบอกว่าราคาเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปต่อไปดูคู่อื่นบ้างดีกว่านะครับคู่เงินอย่างเช่นของ GJ ถามว่ามีไหมนะครับขออนุญาตเลื่อนหาสักคู่นึ้นล้วกันแต่แน่นอนครับมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระจ้าโห่นี่จ j มันไซด์เว์มานานมากผมว่าน่าจะหายยากน,นิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็พอมีบ้างให้เห็นปรับปลายอย่างแท่งเนี้ย นะครับเนาะสุดท้ายถ้าเราเซลล์จุดนี้สต็อปลอตตรงนี้ TP 1ีหนึ่งมันก็พอไปวัดไปวาได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดน,านั้นไมไ่ชัดเจนขนาดน,านั้นนะครับนี่การมันวิ่งแล้วก็เลยพูดง่ายเนาะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยถามว่าเราเล่นได้ไหมมันก็อยู่ที่การฝึกฝนด้วยว่าเราจะมองกราฟมันบ่อยแค่ไหนนะครับเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนถ้าเราดูแล้วมั่นใจว่าอ๋อนี่แหละใช่เลยที่ฉันนั่งดูมาฉันฝึกมาฉันแบกเทสมานี่แหละใช่เลยที่ฉันมีการ ทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นไม่เกิดขึ้นสักล้วก็สามารถได้เหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากเข้าเทรดได้ง่ายๆก็ต้องฝึกต้องหานะครับอันนี้ผมเลื่อนมาไกลสักพักแล้วก็ยังไม่มีคือบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีนะในทม์เฟรมที่เราดูอาจจะต้องย้ายไปทา์เฟรมใหญ่อะไรางี้ซึ่งมันก็จะแตกต่างกันเนาะให้จับมาเลยครับว่าอ๋อยิ่งทม์เฟรมใหญ่ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงนะบ,บางคนจะสงสัยว่าอ่าแล้วต้องดูทม์เฟรมไหนก็นแรกล่ะนะครับก็แนะนําว่า ยิ่งทำเฟรมใหญ่ยิ่งมีโอกาสกลับตัวสูงอย่างตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็ได้แต่หาหนานหน่อยนะครับนะ้องในทำเฟรมเล็กไม่มีแต่ทำเฟรมใหญ่มีราคาวิ่งลงมาดีดีครับรีเจ็คจากจุดนี้เห็นไหมคล้ายๆกับมูฟนี้เลยครับคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนกันร้อเอนะครับอันนี้คือในอุดมคติตามตำราอันนี้คือในตลาดจริงแต่ว่าเราก็สามารถเข้าบ่ายตรงจุดนี้ได้ซับรอตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นได้นะครับในทำเฟรมเดลี่มีไหมทำเฟรมรายสัปดาห์โทษทีรายวันนะครับมีอยู่แล้วขออนุญ,ญาตหาก่อนว่า หยุดไหนนะครับมันมีอยู่ทุกทางเฟรมเพราะว่าไพเซชันมันคือ e อันเดียวกันเนาะขออนุญาตเคลียร์นิดนึงนะครับราคารีเจ็คปับป๊บๆขออนุญาตตัดไปตรงจุดที่มันมีแล้วกันนี่ไม่ต้องตัดนะฮะเจอพอดีเลยตรงจุดนี้เห็นไหมฮะราคาพยายามจะขึ้นแล้วล่ะรีเจ็ลงมาไส้เทียนข้างบนยาวมากยาวกว่าเนื้อเทียนนะครับแล้วก็สุดท้ายราคาเป็นไงวิ่งลงนี่คือไทม์เฟรมรายวันยังมีเลยนะครับเนาะประมาณนี้ก็ คลิปนี้ฝากไเที่รายการหมอทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สเรียนของผมนะบ,บอกได้เลยว่าเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะครับถ้าฟังมาจบแล้วรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนบอกได้เลยว่าผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนี่คือเป็นแค่น้ำจิ้มนะแค่ประมาณ10กว่านาทีนะครับแต่ใลคอร์สเรียนอนะ่ะอันนั้น15ชั่วโมงนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนถ้าสนใจอยากเรียนครับ เราเข้ามาเจอเข้ามาเป็นนักเรียนกันได้เลยฟังต่อเลยครับผมนี่ครับไพเ e คชั่นรีเเหมือนเดิมนะจุดนี้ถ้าอยากดูกล,กลึกมากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไระบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอ้ยสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคนนนอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้อหา ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจะนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนเนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปาเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซ์เพิ่มมาด้วยมีไดเวอร์เจนมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าวนอ่านไพ่เซ็กชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ย hey, วินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80 เท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,59 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่7599บาบาทแล้วบอกว,ว่า ราคาเนี่ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงเนื้อหามูลค่านที่บอกครับว่ามันต้องหลักหมื่นโดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันและเทรดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกงี้ครับว่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2อสเดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่า มีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมา Request มาขอร้องผมนะว่าโคดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโคดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็หทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเอง กกเดี๋ยวนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่7,509บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ Line ID ตรงนี้เลยนะ m j o p o ต้องมีแอดด้วยนะครับม่งั้นจะไม่เจอเนาะมีแอด้วยนะผมหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่าสนใจ7 5 9 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะ ในแชทไลน์นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นลบกวนทักมาว่าสนใจ7599ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ย้ำขั้งสุดท้ายถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8ปดพันบาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากทางรีนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมานต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าาาบบ้ง้งงอัันนนใหมกนะก็ปปไปไ ไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอากรีนกราฟิกปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกงไรจริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร300้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่นสแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอ,อบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,รนนรรนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์แซ่บๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะครับรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล n e ID ดียแอดเวตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโค้ดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆ นะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้ถูสุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนที่บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้คนเนี้ยได้เรียนด้วยกันนะครับก็ลองถามดูดูก็ได้นะผมว่าเราเสียเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลาค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ200กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงเนี้ยในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่่่่รู้้้องงนจาาายยใหกกับตลดเีแพว เพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อนเนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดนสายที่ราคาจะ7จนะ็ดพันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น8ปดพันรกาบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ